จู่จ้วบสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะซอฟภูมิใจนำเสนออาหารเด็กหอภาค2แล้วค่ะหลังจากที่เราทำภาคแรกกันไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วทำไมมันห่างกันนานมากเลยอ่ะจริงๆไม่อยู่หอก็กินได้นะคะแต่ใช้ชื่อว่าเด็กหอเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยแน่นอนค่ะหาง่ายเอาใจสไตล์คนอยู่หอค่ะนั่นก็คือวัตถุดิบทั้งหมดมาจากเซเว่นเริ่มจากไข่ไก่ไข่ออนเซนอย่าถามว่าต่างกันยังไงอันนั้นคือดิบอันนี้คือออนเซนชีสต่อมาค่ะเราจะเพิ่มสารอาหารและโปรตีนนิดนึงนะคะด้วยคิทเช่นจอยนะคะซอฟเอามา2แบบค่ะมีโพคาคุนินะคะก็คือหมู3ชั้นซอสสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็คิทเช่นจอยนะคะพอกชาชูค่ะเนอะมาเป็นแบบนี้นะจะได้มีโปรตีนนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมีมาม่าค่ะข้าวผัดกะเพราซึ่งวัตถุดิบของเราทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ค่ะง่ายมากๆและเราจะสามารถใช้ทั้งหมดนี้นะคะทำได้ทั้งหมด2เมนูกินหรูๆอยู่ที่หอได้มาค่ะไม่เป็นการคร่ำเครือเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยแล้วกันนะคะมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวซอฟแยกวัตถุดิบนิดนึงนะคะซึ่งในเมนูแรกที่พวกเราจะใช้เนี่ยจะใช้ด้วยกันทั้งหมดนี่เลยค่ะ4สิ่งนี้นะคะได้แก่ไข่ออนเซนนะคะหมูคาคูนิค่ะแล้วก็ข้าวผัดกะเพราแล้วก็ชีสนั่นเองค่ะวิธีการง่ายมากๆนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราต้องหาจานมานิดนึงเพื่อให้เมนูของเราเนี่ยดูแพงขึ้นไปอีกแค่นั้นแหละ เริ่มแรกเนี่ยเราเอาจานมาวางก่อนแกะกะเพราออกมาเลยอื้อชึบปึ๊บแล้วก็ใช้ช้อนนะคะตักออกมาค่ะซึ่งถามว่าเอ้าในกะเพราก็มีหมูแล้วเราจะใส่หมูเพิ่มไปทำไมอยากใส่ค่ะบางทีมันไม่สะใจแค่นั้นแหละเพื่อเพิ่มอรรถรสและรสชาติค่ะมาค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็โปะข้าวลงมาก่อนเลยค่ะโปะอุ้ยกระจายอ่ะโปะค่ะโปะลงมาประมาณนี้ต่อมาค่ะเราก็แกะชีสของเราออกมาเลยค่ะหยิบมาสัก2แผ่นแล้วกันเพื่อความสะใจจึ๊บนี่ต่อมาค่ะเราก็จะนำคิทเช่นจอยพอกทาคุนิของเราหมู3ชั้นซอสสไตล์ญี่ปุ่นเทหมูออกมาเลยค่ะมาดูใกล้ๆนะคะชิดูชาดาชุด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 โอ้โหโอ้ยหมูทะลักหมูทะลักเยอะค่ะที่สำคัญนะคะเขามีซอสเราต้องรีดออกมาค่ะความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ซอสนี่แหละต่อมาค่ะเราก็ทำการจัดจานนิดนึงนะคะจัดหน้าหมูแล้วโอ้ยหมูเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวหมูขาหมูเข้าแถวหน่อยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาก่อนที่เราจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะให้ดูนิดนึงซึ่งความงามยังไม่เสร็จค่ะเราก็เอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะมาเลยค่ะโปะเข้าไปเอาสักความร้อนสูงสุดนะคะเวฟสักประมาณ2นาทีก่อนแล้วกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ2นาทีผ่านมานะคะเรามาดูผลงานของเรากันเลยโอ้โหดูหน้าตาสิคะหน้าตาดูชีสดูหมูดูข้าวดูทุกอย่างเลยน่าทานมากค่ะแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะไข่ออนเซนค่ะต่อแล้วนะคะ1 2 3อุ๊ยมาแล้วดูดีๆนะคะจับตาด้วยดีๆและนี่ก็คือ Christmasก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเก็บความสะอาดรอบจานเรานิดนึงนะคะเพื่อให้แบบตอนถ่ายรูปอวดเพื่อนเนี่ยดูดีเหมือนสั่งภัตตาคารกินอะไรอย่างนั้นฮันนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแรกของเราค่ะนั่นก็คือข้าวผัดกะเพราหมูคาคูนิไข่ออนเซนค่ะเป็นการตั้งชื่อเมนูที่สิ้นคิดมากเพราะเอาทุกอย่างมาต่อกันนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆดูความดุ้มดุ่มยุ่มเยิ้มดูหมูสามชั้นนั่นสิคะกลัวทุกคนจะไม่เชื่อว่ามันอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟจะเสียสละในการชิมให้ทุกคนดูนะคะดีไหมดีค่ะมาเลยค่ะเริ่มจากการที่เราต้องเจาะไข่แดงอย่างละเมียดละไมคุยดูสิดุย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 อ่ะดุยดุยอะไรค่ะตัดไข่ออกมายุ่มยุ่มแบบนี้โอ้โหตามด้วยชีสและหมูค่ะมาแล้วดูอดใจเราไม่ไหวค่ะแด่ชีวิตเด็กหอค่ะ1 2 3น่าถวยมากให้หมูมันนุ่มมากเลยนะไ
่น่าเชื่อว่าหมูจะนุ่มอย่างกับไปกินที่โอกินาว่าอะไรอย่างเงี้ยนุ่มมากเมนูแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยค่ะในเมนูที่สองเมนูที่2ตามมาติดๆนะคะซึ่งวัตถุดิบของเราก็จะใช้ทั้งหมด4อย่างเช่นกันนะคะนั่นก็คือมาม่ารสต้มยำกุ้งนะคะไข่ไก่สดค่ะตามมาด้วยคิชเช่นจอยนะคะพอกชาชูหมูชาชูนะคะแล้วก็ชีสที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังใช้อยู่ด้วยกันอยู่ค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราต้องใช้ชามค่ะขอจัดการตัวเองมาหนึ่งขอโทษที่เสียงดังค่ะมาต่อนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากแกะไข่ออกมาก่อนปริมาณไข่เนี่ยขึ้นอยู่กับความหิวแล้วกันนะคะเลสเซว่าซับจะใช้ทั้งหมด2ฟองก่อนค่ะมาค่ะตอกไข่ลงไปค่ะโชว์ตอกมือเดียวค่ะอัจจุนเนาะฮันเนาะฮ่าเห็นอย่างนี้ก็ตอกได้นะฟองที่2 1 2 3อัจจุนตีไข่เลยค่ะตีเหมือนตีไข่เจียวอะไรอย่างนั้นนะคะหุยทำไมแค่เห็นสีไข่ไก่ก็หิวแล้วอะต่อมาค่ะเราก็จะนำเส้นมาม่าของพวกเรานะคะแกะออกมาเลยค่ะซึ่งในสเต็ปนี้เนี่ยแล้วแต่นะคะว่าอยากจะทานเป็นแบบเส้นๆหรือบีบๆนะคะแต่สำหรับซอฟซอฟจะบีบค่ะเพราะซอฟชอบกินมาม่าบีบๆบีบประมาณนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผสมลงไปเลยนี่ค่ะ1 2 3ถั่วใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงทุกสิ่งอย่างที่เขาให้มาให้หมดใส่ไปให้หมดเน้นคติพจน์มีอะไรใส่ให้หมดนะคะบีบลงไปบีบเข้าไปเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทำการตีเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันคนไข่กับมาม่านะทุกอย่างนะคะต่อมาค่ะเราจะนำชีสมาสัก1แผ่นนะคะในการใส่เข้าไปด้วยยิ่งฉีกละเอียดมันก็จะแบบมีความชีสกระจายแทรกอยู่ตามตัวมาม่านะคะตีเลยตีเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะเอาน้ำสะอาดดื่มได้เนี่ยเติมลงไปประมาณนึงค่ะมาคือพยายามเติมให้ปริมาณไม่มากไปกว่าไข่นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหลวเกินไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนอีกสักพักนึงให้เข้าตัวกันโอเคค่ะพอเราคนทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาก็เข้าไมโครเวฟค่ะมาค่ะแล้วก็เวฟได้เวลาทั้งหมดประมาณ3นาทีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอกันค่ะ3นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูผลงานของเรากันนะคะเปิดแล้วนะคะนึ่งส้มซ้ำจะได้นี่อุชามาแล้วนะคะนึ่งส้มซ้ำชื่อเดือนนี่เราก็จะได้ texture แบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ที่ซอฟเวฟนะคะซอฟใช้เวลามากกว่า3นาทีค่ะยังไงก็เรื่องของความร้อนกับเวลาเนี่ยเพื่อนๆลองดูเอาตามกำลังความร้อนนะคะกับความสุกคือค่อยๆดูเป็นระยะนะคะซึ่งอันนี้ซอฟเวฟทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ5นาทีนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะอย่างที่ซอฟบอกไปว่าซอฟจะโปะชีสเพิ่มเข้าไปอีกมาเลยค่ะทึบนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะเอาหมูชาชูของเราอันนี้นะคะตัดออกมาเลยค่ะเรามาดูความอลังการของเขากันดีกว่านะคะเอาแล้วนะคะออกมาว้าวหุยมาสวยๆเลยอ่ะแทบไม่ต้องจัดเลยนะจ้าดานี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ซอฟขอตั้งชื่อให้ว่ามาม่าไข่ตุ๋นต้มยำหมูชาชูชีสนะตั้งชื่อยากอีกแล้วนะคะเอาชื่อมาต่อกันนะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันเด็ดสรตีมากค่ะทุกคนกลัวทุกคนไม่เชื่อว่าอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วซอฟจะทำการเสียสละตัวเองอีกหนึ่งครั้งด้วยการทานให้ดูค่ะมาเลยค่ะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะโอ้ยดูสิตอนนี้เนี่ยชีสกำลังได้ที่เลยค่ะกำลังเยิ้มแล้วค่ะหมูเราก็กำลังอร่อยนุ่มเลยค่ะนี่เราจะได้ texture แบบนี้โอ้ยในมีไข่ตุ๋นแบบนี้นะคะนี่เอามันทั้งคำอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเดเมนูหมูชาชูชีสอร่อยมากอร่อยมากมาไข่ตุ๋นต้มยำเนี่ยกับหมูชาชูนุ่มกลมแล้วก็ชีสอันหนุบหนักนี่เลยค่ะถ้าใครสนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถนำไปทำตามกินกันได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะไม่ห่วงค่ะแชร์ไปให้เพื่อนดูนะคะใ
ให้เพื่อนมาหิวด้วยกันเอาละค่ะและนี่ก็เป็นอีก2ไอเดียเก๋ๆจากซ้อมนะคะในการครีเอทเมนูอาหารเด็กหอถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียอะไรเก๋ๆในการทำอาหารเด็กหอหรือถูกใจเมนูไหนของซ้อมในวันนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในที่ใต้คลิปเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆถูกใจการทำอาหารเด็กหอของซ้อมในวันนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ซ้อมและอาหารเด็กหอขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน